พลงนึงไปทำการบ้านมาเองแล้วมาโชว์ครูจะดูให้เท่านั้นยกเว้นซานิทำเองสองเพลงเมื่อกี้แกงครูก็เมื่อกี้แกงครูว่าครูเฟียสเหรอเมื่อกี้บอกว่าทำตัวใหม่แล้วเมื่อกี้พี่ลีพูดอยู่บอกว่าพูดทันเขาไหมเนี่ยก็เลยบอกว่าทันพูดแล้วสมควรครับสมควรแล้วครับก็ทำเองสองเพลงโฟมินิทด้วยก็ทำเองเลยครับสมควรแล้วครับคุณไม่หนูไม่ได้ด้วยคุณไม่ด้วยนะตกลงโฟมินิทไหนในเชฟบ้าเชฟบ้าก็คือเด็กในบ้านเดี๋ยวเลือกเพลงมาคนละหนึ่งเพลงแล้วก็ให้บอกครูไว้ก่อนนะครับซันนี่นี่มีศัตรูทุกคราฟเป็นครูทุกคราฟเลยเออจริงเลยขอเชิญคุณนุชคือเด็กนอกบ้านรู้แล้วว่าตัวเองอ่อนด้อยตรงไหนไปพัฒนามาแล้วเพราะนั้นต้องห้ามแพ้ในบ้านนะคะส่วนในบ้านก็อย่าประมาทเพื่อนๆกันแล้วก็ขอให้ทำงานด้วยกันนะถึงแม้จะผ่านกระจกไม่เป็นไรทวีภพมันเชื่อมกันได้กระจกเออความมันเชื่อมกันได้บางทีเอามือแตะๆดูดีๆบางทีตัวอาจจะหลุดเข้ามาหากันก็ได้แตะก็ได้กระจกอาจจะแตะไม่ถึงบ้านนั่นแหละค่ะตั้งใจนะคะครับผมทีมไวส์ครับเชิญแต่ละท่านเรียงกันไปเลยครับโอ้ของครูทั้งในบ้านและนอกบ้านวีคแรกสำคัญที่สุดไม่รู้ยังจำกันได้อยู่หรือเปล่าทำความเข้าใจกับเพลงยังไงมันถึงจะทะลุมากขึ้นเรื่องเดิมๆพูดทุกอะไรเมโลดี้จังหวะเนื้อใช่ไหมแล้วก็ดนตรีฟังละเอียดขึ้นทั้งเพลงเต้นเพลงบาลาดมันเป็นตัวช่วยทั้งนั้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของเสียงที่เราติกันอยู่ใครมีปัญหาอะไรเดี๋ยวครูก็จะไปจี้กันอีกทีนึงข้างนอกเนี่ยที่จุดอ่อนจะพยายามแก้ก็ไม่รู้จะทันการไหมแต่คิดว่าน่าจะทันแล้วก็ระวังเพื่อนๆนอกบ้านเขาไม่ย่อยเลยนะบอกไว้ก่อนอ้าวจริงกินแล้วท้องอืดท้องอืดหมดเลยไม่ใช่ย่อยกินแล้วถ่ายเลยไม่ย่อยไม่ใช่ย่อยเลยก็แต่เขาก็มาช่วยเราเนะซานิขอโทษครูเฟียสด่วนครูสอนเองมือกราบลงใช่ไหมเอาจริงเหรอเอาจริงเหรอไม่ทำให้ไปแล้วเราเก่งนะก็ไม่จริงหรอกครูเฟียสใจดีวันจันทร์เราจะเช็คคีย์นะคะก็ทางครูจะพยายามให้มันบริหารแล้วโอเคทั้งสองฝ่ายซึ่งเป็นเรื่องยากมากเลยค่ะครูรักแบ่งครึ่งแม่งครึ่งก็ต้องหาคีย์ที่ได้โอเคทั้งคู่นะคะคราวนี้ก็บอกไว้ก่อนว่าถ้าแบบทางนี้ไม่ไหวจริงๆอ่ะอาจจะขอให้เขาโอเคในเสียงของเขาเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราหาทางเราจะแอบส่งคีย์ว่าไงให้มันออกมาดีที่สุดสำหรับโชว์นะคะนั่นแหละไปคิดมากิมมิคแต่ละเพลงของแต่ละคนอยากโชว์อะไรคาแรคเตอร์ที่ดีของเราคืออะไรของพวกหมดค่ะคุณปอยค่ะส่วนน้องปอยนะคะก็ยินดีใจมากค่ะที่เกิดเขาเรียกว่าอะไรนะคะเกิดคอนเสิร์ตนี้ขึ้นมาปรากฏการณ์ครั้งนี้ขึ้นมาเพราะว่าจริงๆแล้วก็คุยกับแอนกับซานี่บ้างอะเวลาที่เราเจอกันบ่อยๆว่าการที่เราจะต้องเติบโตหรือว่าออกจากบ้านหลังนี้ไปหลังจากที่จบซีซั่นแล้วเนี่ยสิ่งที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเริ่มเรียนมาทุกคลาสอะไรเงี้ยนั่นแหละจะได้ใช้ทีนี้เราได้ทดลองใช้ก่อนที่จะจบซีซั่นซึ่งเป็นการดีนะคะเป็นการที่ว่าเราได้ไอเดียแล้วก็ครีเอททุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเองอันนี้ครูปอยชอบมากเพราะว่ามันก็จะทำให้เรามีไอเดียใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็มาปรึกษาคุณครูได้ส่วนเรื่องของทั้งสองฝั่งเนี่ยครูปอยเชื่อมั่นว่าทำได้ส่วนเรื่องปัญหาต่างๆเรื่องการร้องอะไรต่างๆนี่สามารถปรึกษาได้นะคะเพราะว่าเวลามันค่อนข้างจำกัดพอเวลาที่จะเจอกันอะไม่กี่วันเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นมีอะไรนี่ต้องรีบถามแค่ว่าไอ้ที่แบบที่แนะนำแล้วมันแก้จุดตรงนั้นจริงๆเนี่ยก็เป็นประโยชน์การขึ้นโชว์แต่ส่วนเรื่องของเพลงเนี่ยต้องคิดมาเองคิดมาก่อนนะไม่คิดไม่บอกต้องคิดมาก่อนนะไม่นำเสนอก็ไม่บอกนะนะคะและบอกเลยอย่าให้บอกซ้ำอย่าให้บอกบ่อยเพราะถ้าบอกบ่อยๆซ้ำๆแล้วเหมือนว่ามันก็สูญเปล่าอ่ะเพราะฉะนั้นต้องรีบปรับเพลงให้เร็วขึ้นหลายๆคนเหมือนกันที่ยังไม่ค่อยจะจำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นก็ขอให้วิกนี้เป็นวิกที่คุณจะต้องจำและคุณต้องทำให้ได้นะคะโอเคของปอยแค่นี้ค่ะขออย่าเอาแต่ละเดินเพื่อนนะคะผลงานก็สำคัญนะครับเชิญพี่ปุ้มครับ
ค่ะก็คงคล้ายๆกับครูกบกับครูปอยนะคะก็คือวีคนี้เราก็ต้องทำงานกันเองเป็นส่วนใหญ่นะคะมีครูเข้ามาคอยจับเข้าที่เท่านั้นเองนอกนั้นเราต้องคิดเอง 80% ครูก็จะมาเติมให้อีกประมาณ 20% เพราะฉะนั้นก็อยากเห็นไอเดียของทุกคนว่าจะทำอะไรกับเพลงตัวเองบ้างที่จะทำให้โชว์ของเราดีที่สุดนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือครูก็ดีใจที่จะได้เห็นทั้ง12คนขึ้นเวทีด้วยกันอีกเหมือนวีคแรกนะคะซึ่งตอนแรกก็คิดว่าคงได้ดูนู่นแหละวีค12แต่ว่ามันมาเร็วกว่าปกติ ก็ดีใจด้วยดีใจกับทุกคนนะคะก็อยากให้ขึ้นไปโชว์ด้วยกันอย่างมีความสุขแล้วก็สนับสนุนกันส่งกำลังใจให้กันให้เป็นโชว์ที่ประทับใจที่สุดของ F6 ค่ะมาเร็วเข้มเร็วไทยเร็วขอเชิญพี่ดีครับก็แสดงความยินดีกับ6คนที่ได้กลับเข้ามาในวีคนี้นะคะมันเป็นโอกาสที่ก็ไม่ได้มีกันบ่อยๆก็อย่างที่ทุกท่านทุกครูบอกนะคะก็คือเราก็อยากให้ทุกคนได้กลับมาแสดงความสามารถของเรานะคะจะว่าไปแล้ววีคนี้ก็ไม่ได้เปรียบเสียเปรียบอะไรกันเพราะว่าในบ้านเองก็ครูก็ไม่ได้ว่าเป็นฝ่ายจัดให้เขาก็ต้องเสนอแนะสิ่งที่เขาอยากจะทำมาเหมือนกันนะคะพวกเราก็คือเหมือนกันแล้วเราก็ไปเกาะกระจกกันได้เดี๋ยวเราปรึกษากันเอาตรงริมรั้วนั่นแหละค่ะนะคะแต่มันจะทรมานบ้างครูเข้าใจวีคนี้ก็ทากันแดดกันเยอะๆนะลูกเด็กนอกบ้านนะห่วงเออนะคะแล้วก็ครูรู้ว่ายังไงต้องมีเหตุการณ์ซ้อมกันตรงกระจกบ้านแน่ๆนะคะอย่าตะโกนเยอะเดี๋ยวเสียงหมดเราจะเอาไปใช้บนเวทีวันเสาร์เพราะฉะนั้นพยายามตอนนี้แหละได้ฝึกเรื่องหูเยอะมากๆเลยทั้งสองฝ่ายฟังกันและกันเพื่อนร้องอะไรมาเข้ากันหรือเปล่าร้องกันแล้วมันรับกันไหมโน้ตอีกคนมีปัญหาหรือเปล่าอันนี้เราปรึกษากันตรงนั้นได้นะคะไม่เหมือนกับวีคที่ผ่านมาว่าเขาห้ามรู้กันเลยว่าฉันร้องอะไรเธอร้องอะไรแต่คราวนี้เรารู้กันได้ก็ปรึกษากันซะใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีนะคะคือตอนนี้ทั้ง12คนต้องเอาวิชาความรู้ทั้งส่วนตัวที่เคยมีมาที่เรียนกันไป 8-9 สัปดาห์หรือของพวกเราถึงไม่ได้เรียนในบ้านกันตลอดแต่ครูเชื่อว่าหนูก็ดูผ่านทีวีกันมาไม่มีใครหยุดพักผ่อนไปหรอกครูว่าเผลอๆหลับหลังเพื่อนตื่นก่อนเพื่อนด้วยใช่ไหมก็ใช้มันให้คุ้มนะคะยังไงก็หลายๆอย่างอ่ะเนาะมัน